นี่ครับมาดูอาณาจักรตะโกโอ้โหสุดยอดสุดจริงๆแต่ละต้นอลังการมากนะครับพระเจ้านี่มันสุดยอดตะโกเมืองโคราชโอ้โหทั้งหมากเก่าแก่สุดๆโอ้โหนี่คือสวนตะโกที่โคราชของเฮียลงนะครับสุดยอดจริงๆบอนไซมั่งคั่งนะครับหรือบอนไซหมากเล็กหมากน้อยต้นนี้นะครับของเฮียลงสีคิ้วนะครับต้นนี้นะครับต้องบอกว่าเคยได้ถ้วยพระราชทานมาแล้วนะครับน่าจะผ่านตากันดีนะครับในรูปในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Facebook สวยงามนะครับต้นนี้เคยได้ถ้วยพระราชทานที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับรายละเอียดเขานี่คือโอ้โหละเอียดยิบนะครับไม้แบบนี้ก็อายุสร้างก็น่าเกือบ30ปีนะครับสวยงามจริงๆต้นนี้นี่ครับมาดูความงดงามนะครับของบอนไซมั่งคั่งนะครับโอ้โหต้นนี้อลังการงานสร้างจริงๆครับโอ้โหอายุสร้างน่าจะเกือบ30ปีนะครับอายุสร้างไม่รวมอายุต้นไม้นะครับอายุต้นไม้ก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะครับสวยมากต้นนี้นะครับของเฮียลงนะครับเฮียลงสีคิ้วนะครับที่โคราชนอกจากมีตะโก สวยๆใหญ่ๆเก่าแก่แล้วยังมีหมาก สวยๆอีกเพียบเลยนะครับต้นนี้ก็อีกเช่นกันนะครับรายละเอียดนี้ยิบเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับหมากเล็กหมากน้อยมั่งคั่งครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับบอนไซว่านะครับนี่คือต้นว่านะครับโอ้โหนี่เป็นต้นแรกที่ผมเคยเห็นเลยนะครับสวยงามมากครับเก่าแก่มากพอๆกับตะโกเลยนะครับต้นนี้อยู่ที่สวนเฮียลงนะครับเฮียลงสีคิ้วนะครับโอ้โหดูความเก่าแก่ดูซากเขาครับมีหลายต้นด้วยนะครับไม่คิดว่าต้นว่าจะทำบอนไซได้สวยขนาดนี้นะครับโอ้โหอลังการจริงๆแล้วเคยติดลูกด้วยนะครับโอ้โหครับต้นใหญ่มากสวยงามจริงๆเอามาให้ชมนะครับมาต้นว่าก็ทำบอนไซได้สวยเหมือนกันมาดูความสวยงามนะครับและความเก่าแก่นะครับของบอนไซตะโกนะครับของเฮียลงนะครับสีคิ้วต้องบอกว่าโอ้โหต้นนี้สวยงามมากนะครับเก่าแก่จริงๆเป็นไม้เก่าเก็บมาหลายสิบปีนะครับก็สร้างมาก็น่าจะประมาณ30ปีนะอายุสร้างอยู่กับเฮียลงมาก็น่าจะเป็น50ปีได้นะครับต้นนี้สวยงามมากนะครับนี่เป็นหนึ่งในหลายร้อยต้นของเฮียลงนะครับเฮียลงสีคิ้วต้องบอกว่าเป็นศูนย์รวมตะโกจริงๆโอ้โหเข้าไปนี่ขนลุกเลยครับตะโกเก่าแก่เพียบเลยตะโกดึกดำบรรพ์นะครับตะโก100ปีนะครับมาดูตะโกต้นนี้นะครับของเฮียลงนะครับสีคิ้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นตะโกที่หาดูยากจริงๆนะครับที่หาดูแล้วมันน่าจะมีไม่กี่ต้นนะครับในเมืองไทยที่เป็นแบบเก่าแก่แล้วก็ดึกดำบรรพ์ขนาดนี้นะครับดูครับเป็นตะโกสีคิ้วนะครับใหญ่มากนะครับต้นนี้ใหญ่จริงๆดูครับเทียบกับอาจารย์ลักษณ์อาจารย์รักอยู่ข้างหลังนะครับเทียบกับต้นนี้ต้องบอกว่ามันใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีตะโกแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลายเป็นร้อยต้นนะครับเยอะมากนะครับสวนนี้ดูครับต้นนี้โอ้โหสุดยอดนะครับเป็นบุญตามากมาดูบอนไซต้นนี้นะครับเป็นตะโกนะครับของเฮียลงนะครับที่สีคิ้วโคราชต้องบอกว่าเก่าแก่มากนะครับต้องน่าจะแตะร้อยปีได้นะครับต้นนี้คือเหมือนไม้จากนอกโลกเลยนะครับดูครับโอ้โหมันเก่าแก่แล้วก็เก่าแก่ยันกินย่อยนะครับก็อยู่กับเฮียมาหลายสิบปีแล้วนะครับต้นนี้ดูครับต้องบอกว่าอลังการจริงๆนะครับโอ้โหใหญ่นะครับตะโกต้นนี้เป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลเป็นไม้ประจำชาติของไทยเราด้วยนะครับบอนไซประจำชาติโอ้ต้นใหญ่จริงๆเพิ่งเคยเห็นนะครับผลลูกเลยนะครับชอบมากครับต้นนี้บอนไซตะโกสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมความสวยงามและความเก่าแก่นะครับของตะโกสีคิ้วนะครับดูโขดเขาครับโอ้โหต้นนี้อายุประมาณ 40-50 ปีนะครับที่อยู่กับเฮียลงมานะครับก็อยู่สีคิ้วนะครับต้นนี้โอ้โหก็สร้างมานานนะครับจน
แต่เก็ดลายจระเข้หมดแล้วนะครับก็มีอาจารย์ลักกับพี่ปูนะครับคอยดูแลอยู่นะครับก็สวยงามนะครับที่นี่มีแต่ตะโกใหญ่ๆยักษ์ๆแล้วก็เก่าแก่ทั้งนั้นนะครับเพียบนะครับหลายร้อยต้นที่สวนนะครับต้นนี้ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าดูเข้มขังมากนะครับนี่เอามาให้ชมนะครับสวนเฮียหลง